ขอต้อนรับเข้าสู่เกมนานาซุโนะไทไซหรือเจ็ดบาปหรือชื่อเดอะเซเว่นเดดลี่ซินแกนคอร์สกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาเปิดตัวละครใหม่ซึ่งเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่โหดสุดๆนะครับแล้วในเรื่องการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ดีมากกว่าบันเขียวถ้าเทียบบันเขียวเป็นระดับ SS ตัวละครที่เข้ามานี้ก็จะเทียบได้ว่าเป็นระดับ SS บวกเลยก็ว่าได้แต่เฉพาะแค่แพทปัจจุบันนะแพทในอนาคตอาจจะเหลือแค่ S บวกงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวละครนี้กันหน่อยเลยดีกว่านะครับปาถนาไม่สิ้นสุดบอนชินบาปแห่งความตะกะจอมเวทเมอร์ลินตู้ก่อนหน้าบันเขียวเป็นเมอร์ลินแดงแต่ตู้นี้ก็เป็นเมอร์ลินแต่เป็นเมอร์ลินเขียวซึ่งสกิลของเมอร์ลินเขียวเนี่ยเรียกได้ว่าครบคันจัดเต็มแบบสุดๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูสกิลคร่าวๆก่อนละกันสำหรับสกิลแรกสกิลนี้ก็จะสร้างดาเมจ 120% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายและลดเกรดถ้าไม่ตายการที่มีสกิลไหนก็แล้วแต่ที่สามารถลดเกรดถ้าไม่ตายศัตรูได้เนี่ยเราจะสามารถคุมเกมได้ไม่ให้ศัตรูสามารถใช้เกรดถ้าไม่ตายได้เลยเวลาเราไป PP อย่างเงี้ยก็จะปิดฉากกันด้วยสกิลถ้าไม่ตายแต่ถ้าเราโดนลดเกรดถ้าไม่ตายก็เท่ากับว่าเราไม่มีสกิลปิดฉากสตูหรือไม่มีสกิลในการพลิกเกมเลยก็ว่าได้นะครับมันเล่นยากเลยนะการที่โดนลดเกรดถ้าไม่ตายไปแล้วไม่สามารถออกถ้าไม่ตายได้เนี่ยดังนั้นเมอร์ลินก็เลยโกงเนี่ยครับและยิ่งสกิลเป็น2ดาวนะดาเมจที่สร้างได้ก็จะถูกอัปเกรดถึง 300% ถ้าเป็น3ดาวดาเมจที่สร้างก็จะอยู่ที่ 450% บวกผลลดเกรดเนี่ยลดไป3จุดจาก2ดาวแค่1จุดแต่3ดาวเป็น3จุดพอไปคู่กับเกาเทอร์แดงโหดหนักกว่าเดิมอีกและไม่ใช่มีแค่สกิลแรกที่โหดนะครับดูสกิลที่2นี่ Perfect Kill สกิลนี้จะเป็นสกิลสายซับเขาจะทำการสร้างม่านพลังป้องกัน 150% ของพลังโจมตีแก่พรรคพวกทั้งหมดเป็นเวลา2เทิร์นเมื่อก่อนเราใช้เมอร์ลินแดงในการแช่แข็งบอสแดงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับใช้เมอร์ลินเขียวเลยทีเดียวจบถ้าเราทำตัวละครเมอร์ลินไปเยอะหน่อยไอโร่ Perfect Kill เนี่ยก็จะถึกขึ้นอย่างมาก1ดาว 150% 2ดาวจะอยู่ที่ 225% ส่วน3ดาวจะอยู่ที่ 375% อย่างที่เกิดว่าถ้าในอนาคตมีโกเทอร์แดงเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เราจะทำ 375% ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยยังและก็ยังไม่จบนะมีสกิลถ้าไม่ตายด้วยซึ่งสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะสร้างความเสียหาย 540% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายและทำให้ศัตรูใช้สกิลโจมตีไม่ได้เป็นเวลา2เทิร์นและยิ่งเป็นภาษานะครับความเสียหายก็จะอยู่ที่ 630% และข้อดีไม่ใช่มีแค่สกิลเท่านั้นนะยังมีในส่วนของเอกลักษณ์ด้วยถึงแม้ว่าเราไม่เอาตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักในการโจมตีหรือลงกิจกรรม PP หรือลงบอสเราสามารถเอาเป็นตัวละครซับตัวละครที่4ได้เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาโหดมากๆเมื่ออัศวินพวกพ้องเริ่มต่อสู้จะเพิ่มเกรดถ้าไม่ตาย1จุดการที่เราสามารถเก็บเกรดถ้าไม่ตายได้ไวมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วที่เราจะพลิกเกมได้และยิ่งตัวละครนี้นะครับเพิ่มให้1จุดนี้ก็ถือว่าโคตรดีแล้วนะสามารถคอมโบคู่ได้หลายทีมเลยลองดูสเตตัสพื้นฐานก่อนละกันในส่วนของสเตตัสพื้นฐานเขาจะเป็นธาตุพลังชีวิตเผ่าพันธุ์ไม่ระบุระดับพลังต่อสู้จะอยู่ที่3666พลังโจมตีอยู่ที่540พลังป้องกัน420พลังชีวิต6400สเตตัสอื่นๆตามนี้เลยนะครับก่อนในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดหากันที่แรกว่าจะดองเพชรแต่เมอร์ลินเขียวเนี่ยไม่ได้จริงๆฮะยังไงเราก็ต้องเปิดแต่ผมมี150เพชรเท่านั้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันเลยแล้วกันนะฮะโดยพื้นฐานตู้เมอร์ลินเขียวเนี่ยเขาจะเพิ่มอัตราอัพอยู่แล้วมีโอกาสที่เราจะได้เมอร์ลินเขียวมากกว่าตัวละครอื่นๆงั้นจัดเลยแล้วกันนะครับรอบแรกลองดูปึ๊บเปิดฟอร์มมาทำทรงมาดีท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งเลยถือดาบอยู่ตั้งเคาน์เตอร์สวนโอ้โหเอ้ยยังได้ต้านได้อยู่เดี๋ยวต้องรอวัดที่ปล่อยพลังตรงนี้ครับปึ๊บทองฟาดไปตายแล้วโดนสวนเอ็ดอาร์สามตัวเอ้ยไม่ใช่หกตัวโอ้ยแย่จังเลยเปิดกันต่อสิครับจัดมาเล่นเขียวถือดาบท้องฟ้าโปร่งตั้งเคาน์เตอร์โอ้โหตาไม่มานสวนยังมีลุ้นอยู่ส่งแบบนี้สีลุ้งหน่อยทองโอเคได้ไม่แย่ต้องลุ้นใช่ไหมต้องลุ้นใช่ไหมโอ้ทองฮะเห็นบางคนเขาบอกว่า
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นทองแต่บางทีมันอาจจะมีระดับ SSR ซ่อนอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่อยากได้เลทการันตีอ่ะเลทการันตีมันพาเกลือโอ้โหจัดต่อมีหมูโอ้ถึงกิ่งไม้พลังแห่งความมืดเคาน์เตอร์สวนไปมันจะ3รอบติดไม่ได้นะอย่างนี้มันไม่ได้นะดีทองอีกนะฮะสวนไปสวนไปอื้อหือเละชิเน่ชิเน่ฮ่ารู้ผลเดี๋ยวต้องรอวัดที่ปล่อยพลังตรงนี้ครับบันก็ไม่ได้เมอร์ลินก็ยังไม่ได้อีกเหรอผมว่าเกมแม่งใจร้ายกับผมเกินเอาจริงต้องรีบดิกดไปเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นต้องบอกเย็นเย็นเช้าสวนไปสักหมัดลุงมาโอ้โหฟ้าเก็บทุกตัวหนิงทุกตัวจะเก็บไปอ่า 80% คือต่อให้รู้ว่าตัวละครไหนโหดแต่ใช่ว่าเราจะได้โอ้ยเรียนพันแต่ใช่ว่าเราจะได้เขาไงบางทีมันก็เกินไปผมว่ารอบนี้แหละต้องออกนะครับดูตั้งเคาน์เตอร์สวนกลับโอ้โหกระเด็นเลยโดนตบอีกนั่นผมมองเห็นอนาคตแล้วฟาอีกแล้วพระเจ้าส่วนตายครับปึ้งเอ็ดอาร์ทั้งนั้นสกิปไปไม่ได้เลยครับแล้วมันมาเลทการันตีแล้วด้วยแล้วเพชรจะหาจากไหนเนี่ยไหนๆก็เลทการันตีแล้วมันก็ต้องเอาให้สุดใช่ไหม31ครับผมคิดดู5รอบไม่ได้ตัวละครระดับ SSR สักตัวไม่รู้ว่าเขาปรับเลทออกไอดีผมหรือเปล่านะอ๋อดูเลทแล้วการันตีเลยกันนะครับผมจัดไปจัดไปอ้าวไม่โดนจัดไปมองหน้านิ่งๆและยิ้มใส่บอสตาเลืองแสงเคาน์เตอร์ส่วนกลับทำไมไม่ไกลร่างเทพอสูรสักหน่อยฮัชช์จัดมาเอเดนา10ตัว10ตัวเหมือนจะไม่มีเลทนอกเหนือเลยการันตีขอเมอร์ลินก็ยังดีตัวเดียวด้วยครับเงินดีอุดโพโอ้ซ้ำฮิวโก้โอ้โหสามตัวก็เดี๋ยวมีแววมีแววชิดยังไม่ใช่ไปเจโก้นะครับ
น่าจะรอบหน้าด้วยแหละลองดูลองดูอ้าวไม่ใช่ลองดูอ้าวยังดื้ออยู่อันนี้แหละโอเคเมอร์ลินโหมาทำเพื่อหัวเราะใส่ด้วยอาร์เธอร์การันตีไม่พอได้อาร์เธอร์ด้วยนะไม่กะให้เล่นเลยเนี่ยปันเขียวก็ไม่ได้เมอร์ลินเขียวก็ยังไม่มาเลดมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วประมาณนี้ดีกว่านะครับในพาร์ทนี้หวังว่าจะชอบใจในความเกลือของผมด้วยฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปทำใจฮะเมอร์ลินอีกแล้ว